ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะทีเชอร์จะสอน vocabulary ก่อนหรือว่าคำศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะสอนเราจะเรียนในเรื่องของ grammar นะวันนี้เนี่ยจะเป็น vocabulary ก็คือเป็นในส่วนของคำศัพท์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเร็วเหมือนกันคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะเรียน2วิชาเสร็จก่อนบ่าย2แน่นอนนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จนะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยทีเชอร์ไม่ส่งสไลด์ให้นะเนื่องจากว่าเนื้อหามันมีอยู่ในหนังสือเรียนนะหนูสามารถเปิดหนังสือเรียนทำแบบฝึกหัดได้นะคะส่วนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จทีเชอร์จะส่งสไลด์ให้นะคะเรามาเรียนคำศัพท์ก่อนนะทุกคนเปิดไมค์นะคะแล้วเดี๋ยวออกเสียงตามทีเชอร์นะออกเสียงตามทีเชอร์นะคะคำที่หนึ่งเปิดไมค์หมดยังทุกคนเปิดไมค์นะคะคำที่หนึ่งนะคะ watermelon watermelon พูดตามทีเชอร์นะคะพูดทุกคนนะพูดทุกคนนะ watermelon watermelon แปลว่าอะไรคำนี้จากรูปคิดว่าแปลว่าอะไรแตงโมแปลว่าแตงโมนะคะ watermelon แปลว่าแตงโมคำต่อมา sausage แปลว่าอะไรจากรูปมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรฮอตดอกครับมันคือฮอตดอกนะคะมันคือฮอตดอกจริงๆฮอตดอกกับsausage เนี่ยคล้ายกันนะคะถ้าฮอทดอกเราก็จะคุ้นชินกับฮอทดอกที่เป็นแท่งๆเหมือนกันใช่ปะแต่ถ้า sausage เนี่ยนะคะมันจะแปลว่าไส้กรอกหรือจะแปลว่าฮอทดอกเหมือนที่หนูใช้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า sausage นะคะต่อมา cereal แปลว่าอะไรคำนี้ cereal ก็ตรงตามตัวนะคะมันคืออาหารธัญพืชนะคะมันก็คือธัญพืชอบแห้งก็คือพวก cereals นะคะเคยกินไหมมีใครเคยกินไหมคะอาหารเช้า cereal นะคะมีหลายยี่ห้อเลยลองกินดูนะอร่อยอยู่อ่ะต่อมานะคะต่อมา egg โอ้โหนี่ง่ายมากเลย egg egg แปลว่าอะไรไข่แปลว่าไข่ถ้า egg เติม s ล่ะแปลว่าอะไร egg ถ้า egg เติม s แปลว่าเอ๊ะก็ไข่หลายฟองไงลูกครับต่อมานะคะข้างล่างรูปนี้นะรูปนี้นะคะ pears ครับ pears มันแปลว่าลูกพีชเหรอลูกแพรหนูเรียกว่าลูกพีชไม่ใช่ลูกพีชนะคะถ้าลูกพีชเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขาก็จะตรงตัวเลยก็คือพีชนะคะแต่ถ้าเป็นแพรตัวนี้คือลูกแพรบ้านเราไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยนิยมกินกันเท่าไหร่นะต่อมาซุปเร็วซุปแปลว่าอะไรซุปแปลว่าน้ำซุปนั่นเองนะคะต่อมานะคะคำต่อมาเค้กเร็วเค้กมันคือเค้กอ่านแบบสำเนียงไทยเค้กนะคะคำสุดท้ายของหน้านี้เดี๋ยวมีอีกนะ lollipop หรือว่าสำเนียงไทยเราก็คือ lollipop นั่นแหละมันคืออะไร lollipop คืออะไรอมยิ้มมันก็คืออมยิ้มนะคะ lollipop ก็คืออมยิ้มอันใหญ่ๆนะเราจะเรียกว่า lollipopมาดูคำศัพท์คำต่อไปนะคะอันนี้จะมีคำศัพท์ซ้ำบ้างนะคะไม่เป็นไรนะให้หนูเห็นรูปเพราะว่าทีเชอร์กลัวว่าถ้าทีเชอร์ไม่เอารูปมาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเวลาหนูทำตัวใบงานแล้วเดี๋ยวหนูจะงงเนาะว่ามันรูปเนี้ยมันคืออะไรนะคะก็เลยเอามาให้ดูอ่ะคำต่อมาสลัดหรือถ้าสำเนียงไทยก็สำเนียงไทยคืออะไรสลัดไทยสลัดสลัดนะคะก็คือการเอาผักมารวมกันแล้วเราก็ใส่น้ำสลัดนะคะก็จะเป็นสลัดอ่ะต่อมาฟรุตออกเสียงดีๆนะถ้าหนูออกฟุตเนี่ยเท้าเลยนะคะมันแปลว่าเท้านะเพราะฉะนั้นออกให้มีรอเรือนิดนึงนะลูกฟรุต
อย่าออกฟูดนะถ้าออกฟูดไปคุยกับฝรั่งเนี่ยเขาคิดว่าหนูกินเท้าเลยนะคะไม่คิดว่าหนูกินผลไม้นะเออฟรุตนะคะออกให้มีเสียงรอเรือนิดนึงนะคะแปลว่าอะไรคำนี้ผลไม้ผลไม้ผลไม้นะคะต่อมารูปนี้นะคะรูปนี้โคลาโคล่าโคล่านะคะก็แปลตรงๆตัวเลยก็คือโคล่าโคอันเนี้ยโคล่าจริงๆแล้วโคล่าเนี่ยมันเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เนาะแต่ถ้าเราจะเรียกน้ำอัดลมแบบเรียกรวมๆอ่ะน้ำอัดลมที่เป็นกระป๋องอ่ะเราจะเรียกว่าแคน CAN แคนที่แปลว่ากระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องเนาะเพราะงั้นจะใช้โคล่าหรือจะใช้แคนก็ได้นะคะอันนี้เชื่อไม่ซีเรียสเนาะอ่ะต่อมาฟรีชฟรีดปลาแปลว่าอะไรฟรีดแปลว่าปลานะคะแปลว่าปลาต่อมาสวีทอมยิ้มลูกอมอ่านก่อนสวีทอ๋อครับสวีทแปลว่าอะไรลูกอมจริงๆแล้วสวีทเนี่ยถ้าแปลตรงตัวมันแปลว่าหวานถูกไหมคะดังนั้นสวีทเนี่ยก็เลยแทนพวกของหวานแทบจะทั้งหมดเลยถ้าเราจะเอาลูกอมที่แปลว่าลูกอมจริงๆเนี่ยมันจะใช้คำว่า candy นะคะที่แปลว่าลูกหวานนะต่อมาอันนี้พูดไปแล้วเนาะก็คือ cereals นะคะนี่พูดไปแล้วคืออาหารจากธัญพืชขั้นต่อมาพิซซ่าก็คือพิซซ่าคืออะไรพิซซ่าเองรูปนี้เป็นน้ำเหมือนกันออเรนจ์จูซแปลว่าน้ำอะไรลูกน้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรน้ำส้มนะคะจูซเนี่ย JUICE จูซเนี่ยแปลว่าน้ำผลไม้นะคะแล้วเขากำกับคำว่าออเรนจ์เข้าไปข้างหน้ามันก็เลยแปลว่าน้ำส้มนั่นเองorange juice นะคะน้ำส้มอันนี้ก็ไปแล้วคำว่าเค้กที่เชื่อข้ามนะคะคำสุดท้าย ice cream หรือภาษาไทยคือไอติมไอติมที่เราพูดกันนั่นแหละนะคะอันนี้คือคำศัพท์ทั้งหมดนะตั้งแต่หน้าเมื่อกี้8คำแล้วก็หน้านี้อีก10คำนะคะคือคำศัพท์ทั้งหมดที่หนูจะเจอใน practice book ของหนูในหนังสือแบบฝึกหัดของหนูนี่เราจะทีเชอร์บอกแล้วเนาะว่าวันนี้เราจะเรียนแค่ vocabulary นะคะยังไม่เรื่องแกรมมาร์นะเดี๋ยวเราไปไวนิดนึงบ้านที่เชอร์ฝนตกแหละนะคะเดี๋ยวจะสอนต่อไม่ได้มาดูแบบฝึกหัดหน้า24นะคะอันนี้มีอยู่4ข้อทีเชอร์ช่วยครึ่งนึงก็คือช่วย2ข้ออีก2ข้อหนูไปทำเองนะคะเรามาแปลไปพร้อมๆกันคำแรก doctor d o c t o r doctor อ้าวอ่าน doctor doctor แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรหมอคุณหมอแปลว่าหมอนะคะคุณหมอนั่นเองต่อมา eating แปลว่าอะไร eat แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกกินแล้วเรามีเติม ing ดังนั้นคำนี้แปลว่ากำลังกิน eat แปลว่ากิน ing นะคะเติมเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าเป็นกริยาที่เรากำลังกระทำอยู่นะคะต่อมา exercise แปลว่าอะไรคะนี้จำได้ไหมแปลว่าออกกำลังกายคำสุดท้าย swimming pool สะกดด้วยมอมา swimming pool แปลว่าอะไรคะ swimming pool ใครรู้บ้างแปลว่าอะไร swimming ว่ายน้ำแปลว่าสระกระดานว่ายน้ำนะคะแปลว่าสระว่ายน้ำข้างล่างที่ช่วย2ข้ออีก2ข้อไปทำเองนะคะเอาข้อไหนให้เลือก1 2 3 4เอาข้อไหน2ข้อข้อ2กับข้อ3ครับข้อ2กับข้อ3โอเคที่เหลือไปแปลเองได้นะฉันไม่แปลให้นะข้อ2ข้อ3นะคะข้อที่2 5 children are at the
5 children are at the ก็คือเขาบอกว่าเด็กกี่คนลูก5เด็กกี่คน5เด็กกี่คน1 2 3 4 5เด็ก5คนอยู่ที่อ้าวอะไรดีอยู่ที่เติมอะไรดีที่ว่ายน้ำเก่งมากอยู่ที่สระว่ายน้ำเติมลงไปเลยค่ะอยู่ที่ swimming pool เสร็จแล้วครับครูเสร็จแล้วรอก่อนอยู่ที่ swimming pool นะคะอ่ะข้อที่3เชื่อไปอย่างไวเลยนะคะข้อที่3 four children are เด็กกี่คน4คนอ่ะเด็ก4คนเด็ก4คนกำลังทำอะไรอยู่เด็ก4คน Four children are กินอาหารค่ะกินกินกำลังกินจริงกินเด็ก4คนกำลังอีจริงนะคะกินอาหารแล้วก็ข้อ1กับข้อ4ไปตอบเองนะคะว่าข้อไหนจะเป็น doctor ข้อไหนจะเป็น exercise อ่ะพี่จะต่อเลยนะคะหน้า25อ้อหน้า24อ่ะข้อข้อ1ใหญ่ไม่ต้องทำนะคะหน้า24อ่ะที่เป็นรูปข้างบนน่ะไม่ต้องทำนะคะให้มาทำข้อ2เนาะหน้า25ทีเชอร์ช่วย2ข้อเอารูปไหน1 2 3 4 5 6 7 8เอารูปไหนทีเชอร์ช่วย2ข้อเอาข้อ6กับข้อ8เอาข้อ6กับข้อ8อ่ะข้อ6มันคือเลข6ใช่ไหมคะหนูก็ไปดูว่าเลข6อยู่ตรงไหนอันนี้คืออะไรจำได้ไหมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเขาคือคำว่าอะไรซุปซุปหนูก็ไปดูข้อ6อยู่ตรงไหนเจอแล้วข้อ6อยู่นี่หนูก็เขียนเลยค่ะ S S อะไร S O U P ค่ะ S O U P ซุปแล้วก็ข้อ8ข้อ8คือ lollipop ถูกไหมคะหนูก็มาดู8อยู่ไหนอ่ะ8อยู่นี่ก็เติมอ้าวสะกดมา L L L O L ก็ L I P O P ถูกไหม lollipop นะคะที่เหลือไปเติมเองนะคะดูหมายเลขแล้วก็เอาคำศัพท์ของเขามาเติมให้ตรงตามหมายเลขเนาะต่อค่ะสุดท้ายสุดท้ายวันนี้หนูทำเสร็จแล้วครับไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็รออันนี้เขาให้หนูมันจะมีอยู่10รูปใช่ไหมคะมันจะมีอยู่10รูปซึ่งก็จะตรงกับคำศัพท์ใน Word Box หน้าที่2ที่เชื่อให้ดูเนาะ10รูปนี้จะแบ่งออกเป็นฟู้ดhealthy food เนี่ย5รูปแล้วก็ unhealthy food อีก5รูปทีนี้เชื่อแปลก่อน healthy food แปลว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะ healthy food เนี่ยแปลว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพส่วน unhealthy food ก็คืออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่เชลจะยกตัวอย่างให้ unhealthy food 1อันกับโทษทีแมวดีกว่าให้หนูเลือกหนูทีเชลช่วย2คำหนูอ่ะเลือกเอาอยากให้ทีเชลช่วยคำไหนพี่เชื่อยกตัวอย่างให้เลยดีกว่าเพื่อความว่องไวนะคะเดี๋ยวเชื่อจะยก healthy food ให้1คำแล้วก็ยก unhealthy food ให้อีก1คำส่วนที่เหลืออีก8รูปนะคะที่เหลืออีก8รูปเนี่ยให้หนูไปจัดการแยกเอาเองเนาะว่าอันไหนเป็น healthy อันไหนเป็น unhealthy นะคะทีเชอร์ยกสลัดละกันคำแรกสลัดหนูว่าสลัดเนี่ยเป็นเฮลตี้หรือเป็นอันเฮลตี้เฮลตี้เป็นเฮลตี้แล้วก็เขียนไปเลยค่ะสลัดอยู่ในเฮลตี้แล้วก็เขียนไว้ในกรอบของเฮลตี้อีกอันนึงทีเชอร์ยกสวีสสวีสยกตัวนี้สวีสหนูว่ามันเป็นเฮลตี้หรือมันเป็นอันเฮลตี้unhealthy มันเป็น unhealthy หนูก็เขียนใน unhealthy นั่นเองอันนี้หนูจะเขียนสวีทหรือหนูจะเขียนแคนดี้ก็ได้นะคะที่เชื่อไม่ว่านะอ่ะมีใครมีคำถามไหมคะวิชาภาษาอังกฤษวันนี้มีแค่นี้แหละไม่ครับไม่มีนะถ้าไม่มีนะคะงั้นก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะที่เชื่อขออธิบายนิดนึงวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีงานอยู่2ส่วน
ส่วนที่1ก็คืองานในแบบฝึกหัดถูกไหมคะถ้าหนูอ่านแล้วเนาะส่วนที่2ก็คือเป็นตัวใบงานที่อยู่หลังสุดนะคะอันนั้นก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะนายคะว่าว่าไงลูกครูครับหนูเสร็จปั๊บหนูเสร็จวิทย์แล้วนะครูโอเคเดี๋ยวฟังก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นเนื้อหาใหม่ยังไงก็ต้องเข้ามาเรียนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำตัวใบงานไม่ได้นะคะที่จะอธิบายอย่างนี้ก่อนว่างานอ่ะมันมี2ส่วนส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดอ่ะที่อยู่ในแบบฝึกหัดที่มันเป็นข้อกา20ข้ออ่ะอันนั้นทีเชอร์ไม่สอนนะคะให้หนูไปทำเองเพราะว่าทีเชอร์จะเก็บคะแนนทำมาให้ได้คะแนนเยอะที่สุดโอเคนะแล้วก็ในส่วนของตัวใบงานในส่วนของตัวเวิร์กชีทที่อยู่หน้าสุดท้ายนะคะใบนั้นอ่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะสอนในวันพรุ่งนี้โอเคนะคะอ่ะวันนี้ถ้าใครไม่มีคำถามแล้วก็ see you again tomorrow bye 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 ครับ